ุณพระช่วยวันนี้ช่วงวัยรุ่นเรียนไทยไปรับชมการแข่งขันทําบายสีปากชามคือน้องฟลุ๊กและน้องตีมายเอออย่างนั้นอ๋อเป็นอย่างนั้นเลยเหรอใช่อ๋อกินงี้ได้เลยไม่ต้องขอบได้ไหมครูไม่ต้องเลยเนาะไม่ต้องเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ทนทนคุณลุงปรุงเดี๋ยวหมดปลาแล้วมั้งช่วงคุณพระคารวะน้อมรำลึกถึงบุคคลสำคัญแห่งวงการบันเทิงไทยต้อยเศรษฐาศิระฉายาผู้ที่สร้างผลงานประดับแผ่นดินไว้อย่างมากมายร่วม61ปี9ล้านความระกำช้ำช็อกใจที่เธอทำไว้นั้นฉันเค้นมันกันออกเป็นน้ำตาสดับรับชมฉ่อยหน้าม่านของเหล่าสามน้ามาในตอนใบรับรองแพทย์หัวหน้าผมจะขอลาผมไม่สบายอาการแค่เล็กน้อยนั่งพักสักหน่อยอ่ะทำงานได้โอ้โหพบกับเรื่องเล่าภาพเก่าในตำนานอย่างท้องสนามหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์จนไปถึงเจ้าฟ้าเนี่ยเมื่อสวรรคตจะต้องสร้างพระเมรุภายในเขตพระนครเชิญสดับรับชมได้เลยขอครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันทุกวันอาทิตย์ตะวันโด่ง10โมงตรงกับคุณพระช่วยครับทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23ครับผมเช้าๆอย่างนี้ครับช่วงแรกครับผมวัยรุ่นเรียนไทยครับครับผมวัยรุ่นที่มาเรียนไทยด้วยนะครับผมนะฮะครับผมน้องฟลุ๊กกับน้องตีมายครับเชิญครับคุณพระช่วยขอเปิดบ้านต้อนรับน้องฟลุ๊กณทัศน์และน้องตีมายจินนะ2นักแสดงหนุ่มน้อยน่ารักที่จะมาเรียนไทยกับเราในวันนี้ขอรับบายสีรู้จักไหมเฮ้ยผมรู้จักเฮ้ยแปลกอ่ะเพื่อนผมมันชื่อสีเวลาจากกันก็เฮ้ยบายสีเฮ้ยขอบคุณครับพี่โอ้ยเพื่อนชื่ออะไรนะสีก็เลยบอกว่าบายสีไม่น่าเฮ้ยไม่น่านะไม่น่าชู้ไม่น่ามาเลยบายสีสู่ขวัญครับเป็นของมงคลครับผมนะเดี๋ยวเรามาถามรายละเอียดจากท่านนี้ครับผมนะครับผมนะและผู้ที่จะมาสอนการทำบายสีในวันนี้ครับเป็นนักจัดดอกไม้ชั้นหน้าของเมืองไทยครับคุณน้ำปรุงฉลามประคองทรัพย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลางเลยนี่คือโฉมหน้าของใบสีนี่ใบสีชนิดหนึ่งแสดงว่ามีหลายชนิดหลายอย่างละมีทุกภูมิภาคของบ้านเราเลยของเมืองไทยเลยแต่ที่ถือนี้เขาเรียกว่าใบสีใบสีปากชามเป็นใบสีชั้นต้นเลยมันจะเป็นมีใบสีตอใบสีหลักใบสีอะไรก็แล้วแต่ต้องมีใบสีอันนี้ควบคู่ไปด้วยเพื่อเอาไว้ตั้งต้นในการทำพิธีกรรมไหว้ครูก่อนที่จะเรียกขวัญสู่ขวัญต่างๆใบก็คือใบตองตรงนั้นคำว่าสีเนี่ยมาจากภาษาสันสกฤตสรีแปลว่าเครื่องประดับใบสีก็คือเครื่องประดับจากใบกล้วยตรงนั้นนะคะแล้วก็นำมาใช้ทีนี้แต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยก็จะมีความหมายนะคะแตกต่างกันไปอย่างเช่นตรงกลางเนี่ยเราใช่ค่ะเราสมมุติแทนขาวพระสุเมรุราชหรือขาวพระสุเมนนะคะตรงนั้นนะคะตรงนั้นอันนี้เรียกว่านิ้วใบสีอันนี้เรียกว่าแม่ใบสีเราจะทำเป็นนิ้วแล้วก็นักเข้าเป็นแม่ตรงนี้เรียกแทนขาวพระสัตยบริพันธ์ที่ล้อมขาวพระสุเมรุราชอยู่นะคะแล้วส่วนตรงนี้ถ้าเป็นภาษาเราเรียกในใบสีเรียกว่าแมงดาแทนปลาอานนท์ปลาทั้ง4ที่หนุนเขาพระสุเมรุราชไว้ตรงนี้เปรียบเสมือนพรหมโลกหมายถึงไข่นี่นะใช่ค่ะแล้วข้างในเนี่ยค่ะจะมีข้าวสวยปากหม้ออัดเข้าไปข้างในให้เต็มหลังแมงดาก็จะมีแตงกวา1ลูกและกล้วย1ใบหั่นเป็น3ซีกแล้วก็พนมแล้วก็ใส่เข้าไว้ที่เราเห็นเนี่ยคือคนละแบบอย่างใช่ไหมใบสีปากชามเหมือนกันแต่ละชนชั้นก็ใช้แตกต่างกันไปอันนี้3นิ้วพอนี้ก็มี1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 8 9แสดงว่าทํา3 5 7 9 11โครงหลักของใบสีปากชามคือจะมีเหมือนกันคือมีขาวพระสุเมรุใช่ค่ะส่วนประกอบเหมือนกันทุกอย่างมีเหมือนกันหมดแต่อยู่ที่กรรมวิธีแล้วก็ความละเอียดละออวันนี้จะให้น้องๆทําแบบไหนเอาเป็นแบบขายมือทางนี้นี่ผมมองเป็นเดือนนั้นเนี่ยเอาไปแบบนี้ละกันชาวบ้านชาวบ้านก่อนชาวบ้านก่อนเดี๋ยวเราไปดูคุณครูสาธิตวิธีการทำกันก่อนดีกว่าจำขั้นตอนการทำกันให้ดีๆนะขอรับขั้นตอนแรกไปตัดใบตองมานะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ฉีกเป็นอย่างนี้นะคะหนูหยิบมาเลยนี่นะฮะส่วนตรงนี้ที่ครูจะทำให้ดูก่อนใช่ไหมฮะใช่ค่ะนิ้วนะครับมีทั้งหมด3จุด3ตำแหน่งนะใช่เริ่มจากการม้วนนะคะโดยการนี่นะคะพับมา
ดูเหมือนง่ายดูเหมือนง่ายเสร็จปุ๊บตรงใบเนี่ยมันจะเหี่ยวง่ายใช่ไหมคะแล้วก็เก็บแล้วก็พับเลยโอ้หนึ่งอันเอาไม้กัดกัดไว้ก่อนก็ได้คุณครูชำนาญแล้วเหน็บไว้เลยโอ้ก็คือมันล็อกไว้ก่อนเนาะล็อกไว้ก่อนเสร็จแล้วใช่ไหมคะทั้งด้านที่เราเก็บริมใช่ไหมคะเราจะไว้ด้านหลังนะคะแล้วเราก็เอาอันนี้มานะคะเรียกว่าผ้าห่มผ้าห่มผ้าห่มเราก็มาใช้การห่มนิ้วใบสีโดยการนี่นะคะวางลงไปครับพับให้เป็นสันทบตรงข้างๆครับแล้วก็พับมาด้านไหนหนึ่งนะคะเสร็จปุ๊บมาอีกด้านหนึ่งพับให้เป็นสันทบแล้วก็พับเข้าหาตรงกลางห่มไว้หนึ่งชั้นนะคะชั้นที่สองนะคะวางไว้เหมือนกันนะคะห่มเข้าไปเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนเดิมชั้นที่สองแต่นี่คือห่มคู่นะห่มคู่เลยชั้นที่สองนะคะแล้วทีนี้ชั้นที่สามเหมือนเดิมนี่นะคะลดหลั่นลงมาลดหลั่นลงมาหนึ่งสองแล้วทีนี้มันยังไม่เรียบร้อยห่มอีกชั้นหนึ่งครับเก็บให้เรียบร้อยแล้วเราก็เย็บตามแบบที่ครูสอนมาเราวันนี้เราเอารุ่นเรียนไทยเราจะไม่ใช้สเตปเปิลไม่ใช้แม็กเราจะใช้ได้เย็บเป็นดอกจันครูครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวให้น้องๆดูคนละหนึ่งอันนะลูกอันนี้หนึ่งส่วนนะคะนี่คือนิ้วทั้งสามด้านนะตอนนี้ได้แล้วต้องทำอย่างนี้สามชุดนะฮะสามชุดเสร็จแล้วอันนี้เราจะมาทำข่าวพระสุเมรุราชคือตรงส่วนนี้ใช่ไหมครับใช่ก็คือตรงกลางนี่นะฮะครับเมื่อกี้ม้วนไอ้นี่นะคะเป็นนิ้วเล็กใช่ไหมคะครับนิ้วหนูใหญ่ไหมคะใหญ่เออเนี่ยหนูม้วนใหญ่ๆเลยเออใหญ่ค่ะนี่ค่ะเสร็จปุ๊บหนูเอาไม้กลัดมาทีปะรู้จักไม้กลัดไหมคะไม้กลัดนะเออวิเด็กไทยเนี่ยรู้จักไม้กลัดด้วยการทิ่มนะคะเราจะไม่นิยมกลัดไปตามทางของใบตองเพราะว่าพอมันขาดปุ๊บมันก็จะหลุดเราก็จะกลัดทางขวางของใบตองหลุดทั้งแผงเลยนะอ๋อทางขวางอย่างนี้ใช่ป่ะไม่ง่ายเลยใช่ไหมล่ะครับและส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งของบายสีคือตัวแมงดาบายสีหรือเปรียบเสมือนปลาอานนท์นั่นเองกี่ใบคะเนี่ยสามใบสามใบสามเหมือนกันสามครับจะได้ทีเดียวเลยเนาะจะได้ทีเดียวไปเลยค่ะซ้อนกันไปเลยค่ะมันจะได้เท่ากันครับตัดโค้งก่อนครับตัดโค้งมาถึงสักระยะหนึ่งใช่ไหมคะครับผมดึงเลยออกไปเลยฉีกไปตามลายเส้นฉีกไปตามลายเส้นนะคะอันนี้เราจะตัดนะคะเมตรสามเหลี่ยมนี่นะทำไอ้นี่ซะหน่อยแล้วก็เจาะรูเพื่อเสียบลงไปในชามใช่ค่ะนี่นะคะหนึ่งตัวเนี่ยดูนะนี่นะครับแบบนี้เพื่อเสียบลงไปในชามแล้วทำน้ำตัวทดลองมาวันนี้มาประกอบใส่ข้าวใช่ไหมใส่ข้าวสวยปากหม้อนะคะอัดให้เต็มต้องเต็มเลยฮะใช่ค่ะเพราะว่าในหนึ่งก็คือมันจะได้หนักๆทับอยู่เท่านั้นเองเพราะว่าแต่ก่อนมันไม่ได้มีตัวยืดไม่ได้มีโอเอซิสมีโฟมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมองในมุมก็คือเป็นความสมบูรณ์ด้วยนะเพราะว่าข้าวเต็มเลยอ่ะนะใช่ค่ะเสร็จแล้วก็วางมันก็จะอยู่เลยนะอันนึงทิ้งเคลงไปแล้วก็เอาวางหนึ่งสองนะคะแล้วก็สามนะคะจากนั้นก็ใส่แมงดาหรือปลาอานนท์เนี่ยนะคะ3แล้วเหรอนี่เกือบเรียบร้อยนะคะแล้วทีนี้เราก็นำแตงกวานะคะเราใช้1ลูก3ส่วนใช่ไหมครับนะคะผ่าเป็น3ส่วนอันนี้เป็นกล้วยนะคะและอันนี้เป็นแตงกวาผนมเข้าหากันแล้วก็ใส่ไว้หลังแมงดาแล้วเราก็ใช้ดอกไม้นะคะอ๋อคือเราเสียบไปได้เลยอ่ะดอกไม้นี่มันมีรูของมันอยู่แล้วปอกเสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็มาเสียบไว้ที่เข็มอะไรหรือไม้ตัดแป้นใบตองเป็นกลมๆอย่างนี้ก่อนนะคะเพื่อลองไข่ไม่งั้นเดี๋ยวไข่มันแตกนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงกลางเขาพระสุเมรอย่าลืมนะคะต้มให้สุกนะคะถ้าไม่สุกผู้จะเปลี่ยนเป็นภูเขาไฟหลังจากนั้นหนูอยากจะเอาดอกบานไม่รู้โรยดอกรักไปตกแต่งในนี้หรือดอกดาวเรืองดอกอะไรก็ได้หมดแล้วแล้วแต่เลยนะคะตรงนี้ก็เสร็จแล้วค่ะใบสีปักชามแบบชาวบ้านลงมือหน่อยคุณครูก็สาธิตการทำบายสีปากชามให้เราชมกันไปแล้วต่อไปถึงตาน้องๆแล้วล่ะครับว่าจะทำออกมาได้สวยงามขนาดไหนเชิญรับชมได้เลยครับบายสีปากชามค่ะพร้อมแล้วอันดับแรกทำอะไรตัดใบตองสิคะตัดใบตองไปลุยฟลุกเอาเลยตีมานี่คนละเล่มระวังนะระวังบาดมือนะเลือกใบสวยๆฮะใช่ค่ะอย่างนี้เราสามารถตัดเป็นใบเล็กๆนี้ได้เลยไหมฮะหนูก็ตัดมาเป็นทางสิลูกเอออย่างนั้นไอ้ฟุกเอ้ย
เป็นอย่างนั้นเลยเหรอใช่เออตัดเข้าบ้านเนี่ยเขาไม่นิยมตัดให้อย่างนี้นะคะอันนี้เขาตัดมาลองผีตายบางทีเขาตัดแค่นี้และอันนี้เขาจะเอาไว้นะคะใช่จริงๆแล้วคืออันนี้เป็นกุศโลบายคือให้มันมีอาหารไปเลี้ยงต้นมันบ้างแค่นั้นเองไม่ให้มันคงอยู่บ้างใช่ค่ะเขาเรียกว่าตัดใบตองไว้หูแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะใบเดียวได้ไหมฮะหรือว่าเราต้องใช้ได้ค่ะใบเดียวก็น่าจะพอโอเคลองเลยไม่ต้องแล้วเราก็ต้องกรีดกรีดใบตองค่ะเรากรีดยังไงดีฮะวันนี้เดี๋ยวคุกกรีดให้ดูข้างหนึ่งข้างอะครับนี่นะนี่ก็สวยครูนี่ก็สวยนี่สวยกินนี่ได้เลยไม่ต้องเอาขอบด้วยเหรอครูไม่ต้องเลยเนาะไม่ต้องเลยคุณต้องปรุงเดี๋ยวหมดปลาแล้วมั้งอันเป็นสีต้นหรือเป็นสีปักชามครับใบสีปักชามครับน้องตีไม้ครับตัดใบตองมาเยอะขนาดนี้จะทำใบสีกี่ชั้นครับนี้เนี่ยนี่จากป่าเลยเนี่ยจากป่าจับมีดหนูก็แพ้ลูกนั่นละประมาณนั้นเอานิ้วไว้ลูกนะฉีกให้เท่ากันฉีกให้เท่ากันประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันใช่ค่ะเราต้องขนาดเดียวกันไหมฮะใช่ค่ะนี่ผมใฝ่รู้ใฝ่เลี้ยงตั้งแต่เมื่อไหร่นะกลับบ้านไปหนูก็ทำไล่เทพเลยเสร็จแล้วหนูก็เต้นในบ้านเอากันไกลไหมลูกโอเคพอเราเสร็จแล้วเพื่อนเข้ามาให้แล้วโอ้ขอบคุณครับผมทำนิ้วก่อนนะเราลงทำนิ้วเอาเลยพวกเมื่อกี้เรียนไปแล้วใช้กี่อันอันเดียวแต่ไม่ตอนแรกเห็นครูใช้หนีบเราเราต้องใช้ด้านไหนนะฮะด้านนี้ไว้ฝั่งอะไรนะคะขวาใช่ไหมฮะใช่ได้ค่ะม้วนเลยม้วนเลยใช่ไหมฮะอันนี้ม้วนกลับมาโอ้ยใช่มือไม่จับไว้ตรงนี้อ๋อต้องระหว่างกลางโอเคครับหนูก็ม้วนไปม้วนเลยลูกม้วนเลยครับผมอย่าให้มันแตกนี่อย่างเงี้ยแตกไม่ควรใช้ละอ่ะโอเคหนูเอาใหม่ลูกนี่ได้ไหมคะได้ครับทำไปก่อนทำไปก่อนโอเคครับในสมมติถ้าหนูไม่ทับไว้ใช่ไหมคะครับถ้าทำเยอะๆกว่ามากกว่า3เงี้ยหนูก็กลัดไว้กลัดไว้ในทางยาวแล้วเดี๋ยวเราค่อยห่มทีเดียวได้ใช่ไหมใช่ค่ะใช้ทั้งหมดกี่ตัวคะ9ตัวหนูก็ทำทีละอันก็ได้ได้ถูกต้องหนีบไว้เราต้องเอ็กซ์เปิร์ตเป็นเหมือนครูสุดๆโอ้โหให้มันได้อย่างนี้ฮะให้ได้อย่างนี้สิโอ้โหน้องฟุกเริ่มมาก็ทำได้สวยเลยนะครับส่วนน้องตีไม้อย่ามัวแต่เล่นกับคุณครูนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันการเอาต้องวางแนวอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมทีละตัวนะไม่ใช่3ตัวทีนะผมตัวหนึ่งก่อนลูกแล้วก็2ตัวครอบอันนี้เขาแอสแวนหนีบไว้ผมนี้ใช่ไหมอาโฮมเลยผมนี้แล้วก็ผมนี้ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วอีกหนึ่งครั้งนั่นแหละแล้วก็หนูเอาตัวที่2มาวางไว้ได้ไหมคะอันนี้เขาห่มแล้วนะเอารออย่ารอเขาเร็วๆห่มก่อนเริ่มห่มถูกต้องอันนี้ถูกต้องอย่างนี้ค่ะแล้วก็เย็บเลยแล้วก็เย็บเลยค่ะคือไปละหนึ่งลูกไม่ช่วยหนึ่งอันแล้วนะครับผมได้ไหมคะแล้วก็อีกอันนึงซ้อนลงไปอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่อุ๊ยอันนี้เขาทำสวยมากเลยนะอืมยอมเขาไม่ได้นะยอมเขาไม่ได้นะผมนิยมใช้เงินแก้ปัญหาครับโอ้โหยอมใจแล้วหนูก็เย็บเลยเย็บเลยใช่ค่ะเย็บให้เป็นดอกจันเข็มนี่ครูร้อยไว้ให้ละสนให้เรียบร้อยลองดูสิเย็บเลยอภิพันธ์ไปแล้วอภิพันธ์เย็บแล้วถูกแล้วโอเคครับระวังลูกตานะคะไม่ต้องเอาลูกตาใส่เข้าไปนะคะถูกต้องใช่ครับนี่แค่ปักชามนะถ้าไปสีต้นมีอย่างนี้ทั้งหมด30ตัวเงี้ยโอ้เราควรทำยังไงดีเราควรซื้อ เราใช้เงินแก้ปัญหาโอ้หาครูใช่ไหมแม่น้องตีไม้อย่าใช้เงินแก้ปัญหาเลยครับเราคนไทยเด็กไทยก็ควรเรียนรู้เรื่องไทยๆไว้เขาย่างเอ้ยจะเย็บลูกนิ้วอันนี้เย็บลงก่อนนะอันนี้ครบแล้ว3ตัวเขาครบแล้ว3ตัวเราเย็บลงก่อนใช่ไหมนี่แก่ไงเนี่ยรูเล็กไปไหมเฮ้ยเดี๋ยวคุยกับผมบ้างหาดูรูให้พ่อผมหน่อยจะเล็กไปนะครับพี่เล็กไปนะใช่ค่ะใบตองนี่เขานี่เราเริ่มยังไงนะครับครูครับเขาขโมยผมมาครับเขาเรียกว่าแบ่งปันอ๋อนี่นะครูค่ะได้นะยำได้แล้วครับพี่ไม่ใช่แมงดาทะเลใจเย็นๆนะครับคุณครูอย่าแซวผลงานคุณพระเท่งเลยนะขอรับครับเอามือนี้จับอย่างนี้ไว้แล้วก็ม้วนเข้าไปม้วนหลวมๆม้วนหลวมๆจับตรงนี้ไว้เอามือจับนี่ไว้อันนึงแล้วมือก็ม้วนเข้าไปม้วนใหญ่ๆม้วนใหญ่ๆม้วนใหญ่ๆใหญ่ๆใหญ่ใหญ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยใหญ่ๆๆ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 ๆ
นี่ยปึ๊บง่ายจะตายดูได้แล้วได้ไหมคะได้ครับแล้วก็กัดเลยนี่แหละครับยาสูบกัดไม่ให้มันแตกเอาไม้กัดเลยค่ะ
อันนี้กัดอย่างนี้ครับใช่มันจะแตกอ่ะดิครับไม่แตกลูกคุดกัดไม่เห็นแตกเนี่ยอ่ะม้วนไปลูกเออม้วนไปเรียบร้อยได้แล้วได้แล้วครับแต่ยังอ่ะแล้วหนูก็กรรไกรตัดยังไงเขาก็ได้แล้วป่ะยังไงทำไมต้องขิงวะไม่ได้ขิงป้ายังไงล่ะแล้วก็ตักใส่ปากกล้วยตักใส่ปากกล้วยนี่เล่นนะครูคือศาสตร์ชงเออถ้าเป็นผมนะอู้ไม่ได้เลือกเลยฟุกทำของตัวเองถูกครับเอาได้ลูกก็ไปลิ้มเสร็จแล้วใส่ลูกใส่เลยเอามาให้ดูทุกอย่างเลยเห็นไหมไม่ต้องลุกเลยคนเหมือนสบายเนาะช้างอยู่ไหนก่อนใส่ให้แน่นๆเต็มๆได้เลยครับปู่ไหนใส่เข้าปากยังไงใช่เข้าปากพอแล้วลูกฟับฟุกเก่งมากหนูใส่เข้าไปถูกต้องใส่เข้าไปอีกเหลืออะไรอีกยังไม่ได้ใส่หรือปลากระเบนฮะปลาอานนท์ปลาแมงดาแมงดาใส่ไปเหลืออะไรอีกแตงกวาอยู่ไหนเดี๋ยวนะสวยๆฟับฟับหั่นเป็น3ซีก3ซีกนี่แล้วก็หั่นไปเลยระวังมือนะคะได้ครับผมมันเสร็จแล้วใจเย็นๆจ้าสวยมากเสร็จแล้วเรานิ่งเงียบใช่มั้ยครับเรานิ่งเงียบครับนิ่งเงียบใช่มั้ยนิ่งเงียบฮะมาเงียบๆมันจะยากอะไรโอ้โหเอากูไม่ว่าเอาไว้ลูกเดี๋ยวมันจะโรยใส่กระเป๋ากูอีกเดี๋ยวเราไปชมผลงานของทั้งคู่กันดีกว่าว่าบายสีปากชามของน้องๆจะสวยงามขนาดไหนเชิญรับชมขอครับและนี่คือผลงานของผมครับผมเราเรียกว่าบายสีอะไรนะครับปากชามครับผมและนี่คือบายสีปากชามฮะของผมแล้วก็พี่เท่งครับเรียบร้อยแล้วบายสีปากชามคุณปรุงฮะเอาเลยครับจากการตัดสินนะคะจากการวิเคราะห์นะคะอันนี้มีความสวยงามนะคะสวยงามแล้วก็รวดเร็วนะคะแล้วก็มีการเก็บขยะเรียบร้อยส่วนอันนี้ชักช้านะคะแต่ว่าสร้างสรรค์ดีนะคะโฟร์ซีซั่นถ้าตัดสินให้ฝั่งนี้เป็นผู้ชนะค่ะทำเพื่ออะไรวะทุกคนขาวฝรุ่นสวยกว่านะครับผมแต่ทำไมครูให้ฝรุ่นชนะเพราะว่าใช้งานได้จริงๆนิยมใช้จริงๆเพราะว่าฝั่งด้านนี้ตัวใบสีหันเข้าไปตัวนี้หันเข้าข้างในแล้วก็ไม่นิยมใช้เขาต้องหันออกเนี่ยนะคะเนี่ยลูกนี่หันออกชนะเลยเนี่ยถ้าหนูออกปุ๊บหนูหยิบธงขาดโอ้โหขาดเลยนะผิดพลาดไปนิดเดียวเองนะครับน้องฟุ๊กแต่ก็ถือว่าเก่งมากเลยนะครับที่เรียนรู้การทำบายสีได้ภายในวันเดียวและในวันนี้ผู้ชนะของเราก็คือน้องตีไม้เก่งขนาดนี้ก็รับเหรียญคุณพระช่วยไปเลยขอรับอ้าวนี่ขอบคุณนะฮะคุณครูชรัฟด้วยน้องตีไม้น้องฟุ๊กครับขอบคุณครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับผมค่อยกลับมาครับคุณพระช่วยพักกันสักครู่ช่วงหน้าพบกับเรื่องราวชีวประวัติของต้อยเศรษฐาศิระฉายาห้ามพลาดทีเดียวเชียวขอรับรื่นเริงทักษนาจรปักพรเพื่อย่อนใจพร้อมกันท่องเที่ยวไปจิตแจ่มใสหัวใจเบิกบานกลับเข้าสู่คุณพระช่วยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาวงการเพลงไทยได้สูญเสียเศรษฐาศิระฉายาหรืออาต้อยนักร้องนักแสดงศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2554วันนี้คุณพระช่วยจะนำภาพบรรยากาศการพูดคุยกับอาต้อยเศรษฐาในช่วงล้อมวงเล่าล้อมวงเล่นพร้อมบทเพลงจากอาต้อยให้ได้รำลึกนึกถึงอีกครั้งเชิญรับชมครับเศรษฐาศิระฉายาเกิดเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2487ณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณเศรษฐาได้เรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์หลักสูตรโครงการพิเศษสาขาวิชาการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยรามคำแหงระดับปริญญาโทจากคณะบริหารธุรกิจสาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและระดับปริญญาเอกจากคณะรัฐศาสตร์สาขารัฐประสานศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีแต่ก่อนคุณเศรษฐาได้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนวัดบวรนิเวศประมาณอายุ16ปีก็ได้เดินทางก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจากคำชักชวนของคุณสุรสิทธิ์สัตยวงศ์อดีตพระเอกภาพยนตร์ชื่อดัง
ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2โดยการให้คุณเศรษฐาช่วยขนเครื่องดนตรีคุณเศรษฐาศิระฉายาได้ฝึกหัดทักษะด้านดนตรีแบบครูพักลักจำจนกระทั่งได้ก้าวขึ้นมาเป็นนักร้องนำกับการรวมตัวของเหล่าเพื่อนในชื่อ The Impossible วง The Impossible ได้สร้างชื่อเสียงไว้กับประเทศอย่างมากมายจนสามารถคว้าถ้วยพระราชทานในรางวัลชนะเลิศการประกวดวงสตริงคอมโบอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีหลังจากนั้นวง The Impossible ก็ได้จัดทำเพลงประกอบภาพยนตร์ประมาณ50เรื่องจนกลายเป็นวงที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปถึงต่างประเทศคุณเศรษฐาผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นคนที่มีพรสวรรค์และความสามารถด้านวงการบันเทิงเป็นอย่างสูงเป็นผู้สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการบันเทิงไทยร่วม61ปีรับบทเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์รวม15รายการเป็นนักร้องนำในวง The Impossible ทั้งหมด6อัลบั้ม37คอนเสิร์ต69บทเพลงทั้งเป็นผู้จัดละครและกำกับการแสดงจำนวน9เรื่องและยังได้รับบทบาทการแสดงภาพยนตร์ละครมากถึง255เรื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2513ความสามารถของคุณเศรษฐาศิระฉายาเป็นที่ประจักษ์แห่งวงการบันเทิงไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากท่านเป็นคนที่มีพรสวรรค์และขยันตั้งใจในการทำงานในวงการบันเทิงจนได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบของศิลปินนักแสดงนักร้องผู้กำกับการแสดงผู้จัดละครแม้กระทั่งเป็นบุคคลที่มีประชาชนชาวไทยคอยเฝ้ามองผลงานอันตราตรึงใจมาทุกยุคทุกสมัยจนทำให้คุณเศรษฐาศิระฉายาได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอย่างมากมายเช่นรางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันทรงเกียรติได้แก่เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่7เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นที่5เบญจมาภรณ์มงกุฎไทยและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่4จัตุตถดิเรกคุณาภรณ์และรางวัลพระราชทานบันเทิงเทิดธรรมเป็นต้นคุณเศรษฐาศิระฉายาท่านได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลและการขับร้องประจำปีพุทธศักราช2554อีกด้วยผลงานอันทรงคุณค่าของคุณเศรษฐาศิระฉายาได้สร้างความบันเทิงให้กับชาวไทยมาอย่างยาวนานจนกระทั่งในวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565วงการบันเทิงไทยก็ได้สูญเสียบุคคลต้นแบบอย่างคุณเศรษฐาศิระฉายาณเวลา 4:41 นาทีสิริอายุ77ปีด้วยโรคมะเร็งปอดแม้คุณเศรษฐาศิระฉายาจะจากไปอย่างไม่หวนคืนกลับมาแต่สิ่งที่ท่านได้ฝากไว้เบื้องหลังคือผลงานอันทรงคุณค่ามากมายไว้กับแผ่นดินผู้คนต่างยกย่องคุณเศรษฐาศิระฉายาว่าเป็นศิลปินต้นแบบแห่งวงการบันเทิงไทยเราไปย้อนลำลึกถึงอาต้อยเศรษฐาผ่านช่วงล้อมวงเล่าล้อมวงเล่นของคุณพระช่วยกันเลยครับวันนี้เราคุยกันถึงวง The Impossible ครับผมต้องคุยกับศิลปินท่านนี้ฮะพร้อมแล้วฮะขอเชิญครับพี่ต้อยเศรษฐาศิระฉายาครับเข็นมันกันออกเป็นน้ำตาล้นหลาให้ผิดหวังที่มันข้างในอกเป็นคราวแรกที่ฉันแท้ใจเป็นแผลโดนรังแกช้ำฟกดังมีมือจากนรกควักอกควักใจของฉันที่รักใหญ่เธอถึงใจร้ายทำลายได้อย่างนั้นฉันพักดีแต่นี่เธอกลับทำฉันรู้ไหมนั่นว่าเธอฆ่าคนที่รัก9ล้านความระกำช้ำช็อกใจที่เธอทำไว้นั้นฉันเค้นมันกันออกเป็นน้ำตาล้นหลังให้ผิดหวังที่มันข้างในใจมันข้างในอกนี่มีแฟนคลับที่ต้อยมาดูเลยนะฮะตามมาเลยฮะนั่งด้วยกันไปเลยนั่งด้วยกันได้ๆๆ
ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่ะนั่งคุยกันเลยคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยคุยถึงเพลงเรื่องอะไรพี่นี่ผมพูดนิดนึงเมื่อก่อนเมื่อกี้เห็นคุยเรื่องชาโดว์นะครับคือมันมีวงดนตรีวงนึงที่อังกฤษชื่อวงชาโดว์วงเนี้ยเล่นให้กับคลิปริชาร์ดทีนี้วงดนตรีเค้าเนี่ยก็มีกีตาร์มีกีตาร์3ตัวใช่มั้ยมีเบสมีคอร์ดมีลีดแล้วก็มีออแกนฮะออแกนแล้วก็มีกลองคีย์บอร์ดเพราะนั้นวงที่ตั้งขึ้นมาตอนหลังๆถ้าอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือเขาก็จะเรียกวงชาโดว์กันหมดชาโดว์เรียกตามแค่นั้นเองก็คือตามชื่อวงเรียกตามเฉยๆครับแต่คำแปลจริงๆก็คือเงาชาโดว์คือเงาชาโดว์แปลว่าเงาเงาแต่ถ้าชาเย็นก็ถ้าแสงแข็งก็เป็นพี่ต้อยแล้วก็คอมโบอ่ะคอมสตริงคอมโบครับพี่ต้อยทั่วไปนะครับวงอย่างเงี้ยเป็นรูปแบบเรียกคอมโบก็ได้คอมโบนี่เป็นรูปแบบจะมีเครื่องเป่าอ๋อมีบลัสเข้ามาร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยและในยุคนั้น The Impossible เนี่ยถือว่าเป็นวงที่ชนะเลิศอะไร3สมัยอะไรนะพี่ช่วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ3สมัยเลยยอดเลยวันนี้มาล้ำลึกถึงเพลงนี้นะครับจากปลายปากกาของคุณครูพยงดานะครับผมครับขับร้องโดยพี่ต้อยเศรษฐาศิรัชฉายาเป็นไปไม่ได้ครับขอบคุณครับฉันจะหันมายิ้มให้เธอสิบลิ้นสิบปากจะฝากคำพร่ำเพ้อว่ารักเธอรักเธอเป็นเสียงฉันมี20ตายังทศกัณฐ์20ตาของฉันจะมองเธอไม่เหลียว20แขนจะสวมสอดกอดเธอผู้เดียวสิบสีดาอย่ามาเดียวไม่แลเหลียวมองที่อยู่แล้วยังโอเคอยู่เลยยังคงที่มากมากเลยรายการนู้นเสร็จแล้วอันนี้ฮีโร่ยังไม่เสร็จครับรอเขาจะเช็ดฉากรออยู่ก็ว่าหรือว่าไม่ได้ตังค์เข้ามาครับผมแต่ดีสนุกสนุกเอ้างั้นเดี๋ยวคุณจะไม่ต้อยไงดูก่อนเพราะเดี๋ยวมีเมดเล่มีเพลงเมดเล่ของดีอิมด้วยเออมีเมดเล่ด้วยมีสนุกสนานเต้นได้เดี๋ยวเต้นได้เดี๋ยวเต้นได้ก็เพลงเลยพี่งั้นเดี๋ยวมันส่งง่ายไปพี่ต้อยเมดเล่เลยพี่ต้อยเอาต่อสวัสดีครับปิดเบรกนี้นะครับของ The Impossible นะครับผมพี่ต้อยเศรษฐาชาติฉายาครับครับผมพร้อมแล้วเชิญทุกท่านสำหรับรับฟังณบัดนี้ครับลงยิ้มให้กับเธอเต็มที่ดูสิทำเหมือนไปได้มองตาเป็นเธอเห็นหรือไม่ว่าเต็มใจยิ้มให้รอใจยิ้มให้หลอกดวงตาคนอย่าชะงนที่กลิ้งได้ใจสิใจไม่เคยกลอกกลิ้งใจดวงเดียวมันเสียวรักยิ่งจริงจริงรักใช่หลอกจริงจริงรักใช่หลอกใจตรงกันเธอนั้นพูดได้แต่เธอใจร้ายก็บอกเธอใจร้ายก็บอก
พร้อมกันท่องเที่ยวไปจิตแจ่มใสหัวใจเบิกบานร่วมกันทัศนาจรพักผ่อนวันหยุดงานทุกคนสุขสำราญชีวิตชื่นบานยืนยาวปลอดโปร่งชีวาเหมือนนกเริงราโบยบินจากรังโพบินเหินไปเที่ยวถิ่นแดนไกลชุ่มชื่นชีวันเหมือนดังความฝันลอยไปได้พบสิ่งใหม่ๆล้วนพาตื่นใจเพลินตารื่นเริงทัศนาจรพักผ่อนเพื่อหย่อนใจพร้อมกันท่องเที่ยวไปจิตแจ่มใสหัวใจเบิกบานร่วมกันทัศนาจรพักผ่อนวันหยุดงานทุกคนสุขสำราญชีวิตชื่นบานยืนยาวทุกคนสุขสำราญชีวิตชื่นบานยืนยาวกลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับครับผมช่วงที่ท่านรอคอยอยากจะมีรอยยิ้มเสียงหัวเราะในบ้านครับผมกับ3นะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับใบรับรองแพทย์โอ้ถือสำคัญนะนะเวลาเราจะลาป่วยอย่างเงี้ยมันต้องมีนะพี่ตามบริษัทตามอะไรเงี้ยก็ต้องมีนะยืนยันว่าเราป่วยจริงใช่ใช่ใช่นะเรื่องราวจะเป็นยังไงครับกับชอยหน้ามากครับใบรับรองแพทย์เชิญครับช่อยหน้าม่านตอนใบรับรองแพทย์เอิงพนักงานผู้แสนดีอยู่ออฟฟิศนี้ก็มานานหลายงานเยอะแต่เงินน้อยโดนหักบ่อยบ่อยตอนมาสายหน้าเบื่อเหลือจะกล่าวอีตอนมาเช้าก็ไม่เพิ่มให้โบนัสก็ไม่ต้องนั่งนึกเพราะว่ารู้สึกว่าไม่เคยได้อดทนจนแรงหมดดีกว่าทนอดเพราะโดนไล่ต้องมานั่งคอตกทำงานงกงกอยู่นี่ไงสังขารก็เริ่มสุดเพราะเราเป็นมนุษย์ไม่ใช่เหล็กไหลปวดหัวมาปีกว่าตัวร้อนเริ่มมาเหมือนจะมีไข้โควิดก็ไม่ลดละติดยังวะก็ไม่รู้ได้รู้เพียงตอนนี้ฉันก็คงทำงานต่อไม่ไหวเห็นพี่ต้องขอลากับหัวหน้าจะว่าไงอ้าวว่าไงแล้วพนักงานเดินมาหาฉันใช่หรือไม่ใช่ครับหัวหน้าผมจะขอลาผมไม่สบายอาการแค่เล็กน้อยนั่งพักสักหน่อยอ่ะทำงานได้โอ้โหตูดยังไม่ถึงเก้าอี้เอ๊ะโอ้ยจะหายได้ไงหัวหน้าครับหัวหน้าคือว่าผมเป็นไข้เป็นไข้ผมเป็นไข้วันนี้จะขอลาเพื่อไปรักษาอาการไข้อีกพรุ่งนี้ใครมาทำต่อถ้าพักเพียงพอก็คงหายนี่ถ้าหากอยากจะลาเอาใบรับรองแพทย์มามีหรือไม่เอาเหรอถ้าไม่มีคุณก็อดเพราะว่าตามกฎมันต้องใช้หัวหน้าดูสภาพผมซีดเหมือนไก่ต้มเนี่ยเห็นไหมโอ้ยได้สักครั้งเดี๋ยวค่อยลาย้อนหลังเอาก็ได้นี่เป็นหัวหน้าต้องรักษากฎเพราะบริษัทกำหนดหน้าที่ไว้โอ้ยมันต้องมีใบจากโรงพยาบาลเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าป่วยไข้
ขืนให้ลาปากเปล่ากฎเกณฑ์ของเราแล้วก็คงเสียหายโอ้ยตา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 ยงั้นเอางี้ครับหัวหน้าจับหน้าผากดูสิว่าร้อนไหมเอ้าหน้าผากก็เย็นไม่เห็นจะร้อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่ไม่ใช่จับหน้าผากหัวหน้าจับหน้าผากผมสิว่ามันร้อนไหมโอ้ยหน้าผากผมน่ะมันร้อนลองจับดูก่อนจะเข้าใจร้อนเหรอนะอะไรกันสู้ไมโครเวฟที่บ้านฉันยังไม่ได้อ้าวโอ้ยยังงั้นเอาประหลอดมาวัดจะได้เห็นชัดๆว่าผมมีไข้อ๋อให้เอาละประหลอดวัดถ้าจะได้เห็นชัดๆว่ามีไข้ครับ 38.5 โอ้โห 38.5 ลดได้ป่ะล่ะนี่มันสูงไปโอ้โหผมไม่ได้บอกผ่านเท่าไหร่เท่านั้นลดไม่ได้ไม่เคยซื้อกันบ่อยๆลดอีกสักหน่อยแล้วจะได้ไหมจะได้พักผ่อนคงบ้าตายก่อนจะหายไข้โอ้ยต้องก็วันนี้38.5เลยเสียบเร็วนิดหน่อยโอ้ยเอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยผมรู้สึกป่วยและไม่สบายโอ้ยอะไรกันวะนี่วันนี้แล้วทำไมถึงมีละแต่คนไข้นี่ไหนเป็นอะไรมาอย่าเสียเวลารีบเล่าไปอ๋อผมคลื่นเหียนแล้วผมเวียนหัวเหมือนเลือดจะหมดตัวจนตาลายเย้จมูกแล้วก็เริ่มลำบากเหมือนไม่ค่อยอยากจะหายใจตอนนี้ไปไหนมาฮะมีประวัติแพ้ยาอะไรไหมโอ้ยเป็นหัวหน้าดีกว่าหนอหัวหน้าไม่ใช่หมอจะซักประวัติทำไมอยากรู้ผมแค่มาขอลาเพื่อไปรักษาอย่างเร็วไวถ้าอย่างนั้นขอหลักฐานว่ามีอาการและประมาณไหนถ้าไม่มีใบรับรองมาก็ต้องแจ้งล่วงหน้าถึงจะลาได้โอ้ยจะให้ลาล่วงหน้าแล้วผมจะรู้ไหมล่ะว่าจะเจ็บตอนไหนรู้แต่ว่าตอนนี้ผมใกล้จะสีก็เพราะเลือดไหลไม่เชื่อก็ดูนี่ไม่เชื่อก็ดูนี่ผมโดนโจรจี้เห็นไหมปักหลาอยู่กลางหลังให้ลาได้หรือยังรับเจ้านายอย่างนี้น่าจะหนักนะผมพิจารณาก็ให้ลาได้แต่ช่วยเขียนใบลาให้สักสองหน้าก่อนได้ไหมถ้าต้องเขียนอีกสองหน้าเห็นทีว่าผมต้องลาตายไม่ต้องลาตายถึงจะตายฉันก็ไม่ว่าช่วยเขียนใบลาก่อนได้ไหมโอ้ยเนี่ยไปลาไม่ต้องเอาหลอกผมว่าลาออกดีกว่านายรีบไปจะดีกว่าก่อนจะมรณะไปอีกรายชาเอชา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 หน่อยแม่โอ้ยก่อนตายไม่ว่ากันอ่ะขึ้นไปขึ้นไปเร็วตาย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 แล้วได้สดับรับชมความสนุกสนานจากช่อยหน้าม่านเต็มเปี่ยมกันไปแล้วช่วงหน้ามารับฟังเรื่องราวของภาพเก่าบริเวณใจกลางเมืองกรุงเทพอย่างสนามหลวงที่ถูกยกย่องให้เป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรอีกสักครู่กลับมาสดับรับชมพร้อมกันขอรับนี่นี่หนังนี่หนังร้อยจอเดี๋ยวนี้ไม่มีนะหนังกลางแปลงร้อยจอเนี่ยดูไม่รู้เรื่องอ่ะเสียงมันตีกันอ่ะสนามหลวงหรือท้องสนามหลวงพี่เท่งแต่วันนี้เราจะดูภาพปัจจุบันก่อนแล้วเราค่อยย้อนแบบเก่าๆเก่าๆเลยนี่ถ้าถามในความทรงจำพี่เท่งสนามหลวงที่ครั้งล่าสุดที่พี่เท่งไปโหไม่ได้ไปหลายปีเลยเนี่ยทันตลาดนัดไหมพี่ไม่ทันไม่ทันพี่มาไม่ทันไม่ทันอ๋อครูไก่แล้วฮะ
ไม่ทันผมเข้ามาตลาดนัดเขาเลิกไปตั้งนานแล้วเลิกไปตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กเคยได้ฟังได้ยินว่าได้ยินว่าถ้าไปซื้อของต้องไปที่ใช่ได้ยินคนที่เก่าๆเนี่ยบอกว่าอุ้ยเนี่ยตั้งแต่รุ่นตลาดนัดสนามหลวงหรือรุ่นตลาดนัดสนามหลวงเดี๋ยวเราไปดูภาพปัจจุบันก่อนเลยนะปัจจุบันครับไหนดูสิสวยงามตอนเนี้ยผมอะทำงานแถวๆนี้เพราะว่าสถาบันผมอยู่ติดกับสนามหลวงนะครับตอนนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามครับผมอันนี้สนามหลวงฝั่งตะวันตกจะปูหญ้านี่ก็คือฝั่งทางวัดพระแก้วครับซ้ายมือตอนนี้ปรับเป็นลานจอดรถนะครับนี่สนามหลวงเนี่ยจะติดอะไรบ้างสถานที่สำคัญก็คือเป็นเอกลักษณ์เลยคือวัดพระศรีรัตนศาสดารามครับที่มีความงดงามเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตอันนี้เป็นวัดใหญ่โตมั้งแต่อยุธยาแล้วนะครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนะศาลฎีกาและศาลหลักเมืองโรงละครแห่งชาติครับนะครับสมัยก่อนสมัยกรุงธนบุรีเราย้ายมาจากกรุงศรีอยุธยาแล้วมาอยู่กรุงธนแล้วจากกรุงธนเนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยก็ให้ย้ายคือมันเป็นเมืองเดียวกันนั่นแหละแต่เป็นเมืองอกแตกคือมีแม่น้ำผ่ากลา ลางก็ย้ายจากฝั่งตะวันตกเนี่ยมาฝั่งตะวันออกอยู่ฝั่งพระนครอยู่ฝั่งพระนครเติมตรงบริเวณพระบรมมหาชวังเนี่ยจะเป็นที่อยู่ของคนจีนโอ้เหรอคนจีนกับคนเวียดนามอยู่ภายหลังท่านก็ขอให้คนจีนอพยพย้ายไปที่ใต้ลงไปอีกหน่อยนึงก็เรียกว่าย่านสำเพ็งทุกวันนี้ก็คือเยาวราชทุกวันนี้ก็สร้างพระบรมมหาราชวังแต่ทีนี้ตามประเพณีแต่โบราณเนี่ยเมื่อมีพระบรมมหาราชวังเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีพื้นที่หรือลานไว้ทำกิจกรรมอื่นๆเช่นพระราชพิธีพระราชประเพณีการฝึกหัดทหารการฝึกหัดช้างฝึกหัดม้าก็เลยต้องมีสนามใหญ่ๆหรือท้องสนามหลวงเนี่ยใหญ่ๆไว้ทีนี้สมัยก่อนเนี่ยเรียกอะไรทุ่งพระเมนไม่ใช่เรียกท้องสนามหลวงไม่ได้เรียกท้องสนามหลวงที่เรียกว่าทุ่งพระเมนเพราะว่าตามโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยก็คือว่าเมื่อเจ้านายตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนไปถึงเจ้าฟ้าเนี่ยเมื่อสวรรคตสิ้นพระชนจะต้องสร้างพระเมนภายในเขตพระนครถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาที่เสียชีวิตก็จะต้องไปเผาข้างนอกเมืองมันจะมีที่เรียกประตูผีก็คือไปเผาฝั่งวัดสเกตถ้าอยู่ในเขตนี้ประชาชนธรรมดาเนี่ยถ้าตายไปแล้วก็ต้องออกทางประตูผีใช่ออกไปทางประตูนอกเลยปัจจุบันมันก็เป็นชื่ออยู่ก็คือผัดไทยประตูผีนั่นแหละที่ดังๆนะที่ดังๆนั่นแหละเขาเรียกประตูผีประตูผีนะและการที่3ให้ปลูกข้าวเลยนะที่สนามหลวงเนี่ยที่สนามหลวงเนี่ยให้ปลูกข้าวให้คนเห็นเลยว่าพระนครกรุงเทพทวาราวดีเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะอุดมสมบูรณ์ในพระนครยังปลูกข้าวได้แต่ว่ามาเปลี่ยนชื่อเป็นท้องสนามหลวงหรือสนามหลวงเนี่ยในสมัยรัชกาลที่4ครับนะครับกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนสนามหลวงเป็นโบราณสถานนะในวันที่13ธันวาคม2520คือสนามหลวงเนี่ยเป็นโบราณสถานจะทำการชุมนุมค้าขายเหมือนอดีตไม่ได้แล้วหรือจะทำอะไรที่เกี่ยวเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนครับอ่ะนี่คือภาพปัจจุบันปัจจุบันคุ้นเคยกันดีเริ่มย้อนไปอ่ะเราจะย้อนกลับไปนะครับผมอ่ะมาดูภาพต่อไปครับนี่เห็นไหมเราไม่ทันประมาณปีไหนเนี่ยครูปี2522ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังไปซื้อเกงยีนที่สนามหลวงแล้วก็ถีบจักรยานเข้าจักรยานกันแล้วกินเมี่ยงคำต้องกินเมี่ยงคำนะมีหาเปรี้ยเมี่ยงคำนะครับนี่ขี่กันฝุ่นคลุ้งเลยยังไม่ปูย่าไงก็คือว่าเป็นตลาดนัดสนามหลวงคือปี2491ในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับก็คือนโยบายตั้งตลาดเพื่อจะให้มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันขึ้นตลาดนัดคือนัดเอาว่าจะไปวันเสาร์หรือวันอาทิตย์สมมติมันนัดกันไงนัดว่าวันเวลาตรงกันวันเวลาตรงกันผู้ซื้อผู้ขายใช่ครับเดิมเนี่ยตลาดนัดอยู่พระราชอุทยานวังสารลมคือติดกันไปอ่ะแล้วก็ย้ายมาที่สนามชัยก็คือหน้าวัดพระแก้วแล้วก็ย้ายมาที่สนามหลวง2501แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือว่ายาวมาเลยถึง25ปีนะครับก็ย้ายตลาดนัดสนามหลวงในปี2525เพราะว่าเดี๋ยวจะมีพระราชพิธีและพิธีฉลองกรุงเทพ200ปีก็เลยย้ายไปไหนย้ายมาที่จตุจักรย้ายไปที่สวนจตุจักรที่เรารู้จักกันทุกวันนี้แหละจากสนามหลวงก่อนนั้นน่ะจตุจักรยังไม่มีใช่ไหมยังไม่มีอ๋อเหรอต่อไปครับภาพต่อไปย้อนลึกไปอีกย้อนลึกไปอีกนี่ก็เห็นว่ามีจักรยานให้เช่าแล้วมีตลาดนัดล้อมสนามหลวงแล้วนะครับครูจักรยานที่เช่ากันเนี่ยมัน
ยุคนู้นมันแพงไหมไม่แพงบาท2บาทเหรอใช่แล้วสำหรับเด็กๆก็เป็น3ล้อเห็นไหมนะเป็น3ล้อไม่ล้มไม่ล้มทุกวันนี้เราจะไปขี่ก็ได้เอาแต่เอาจักรยานไปเองขี่ได้เหรอครูขี่ได้ไปเล่นสเก็ตบอร์ดก็ได้ครับจะอ่ะภาพต่อมาครับภาพต่อมาอันเนี้ยแผงหนังสือเก่าตรงพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับอันนี้รูปจากอาจารย์อเนกนาวิกมูลเนี่ยท่านเก็บมาไว้เนี่ยก็คือว่าแผงขายหนังสืออยู่พระแม่ธรณีบีบมวยผมมีทั้งหนังสือเก่าหนังสือใหม่สมัยก่อนเกิดประมาณปี2489ที่หน้าวังสนานลมนั่นแหละครับแล้วก็ขยับมาที่สนามหลวงอันนี้ก็ย้ายเหมือนกันปัจจุบันเนี่ยนะถ้าพี่อยากจะได้หนังสือเก่าเนี่ยอยู่จตุจักรจตุจักรหนังสือเก่าผมก็ไปซื้อก็ยังมีอยู่นะมีแผงหนังสือเก่าจะอยู่ตรงถนนกำแพงเพชรตรงข้ามกับตึกแดงบางซื่อจังชั่นตรงข้ามกับอตกปัจจุบันผมก็ชอบเดินเมื่อก่อนก็เป็นเด็กอ่ะมันจะหนังสือเก่าก็จะแถวท่าพระจันทร์ตลาดท่าพระจันทร์แล้วก็ท่าช้างครับนะครับภาพต่อไปครับอันเนี้ยสิมันก็เลยเป็นเหตุการณ์สำคัญเลยก็คือทะเลขยะสนามหลวงปี2521มีอะไรเกิดขึ้นคือคนสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีวินัยกันมากเหมือนทุกวันนี้เมื่อก่อนทิ้งได้ทิ้งไหนกินอะไรเนี่ยก็ทิ้งไปเรื่อยเนี่ยมันยังระบบการจัดการยังไม่ดีครับภายหลังอ่ะหลังจากพ.ศ.นี้แล้วก็เริ่มรณรงค์กันเรื่องความสะอาดแล้วนะตาวิเศษเห็นนะอะไรเงี้ยเรื่องความสะอาดก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็กรุงเทพมีระบบจัดการดีขึ้นนะฮะเรามานี่ก็มีทั้งขยะมีคนมาเก็บขยะอะไรเรียบร้อยแล้วครับสมัยก่อนเราจัดงานสนามหลวงบ่อยครับผมนี่นี่นังร้อยจอไงนังร้อยจอนี่เออนังร้อยจอเดี๋ยวนี้ไม่มีนะนังกลางแปลงร้อยจอเนี่ยไม่ผมว่ามีแล้วมันดูไม่รู้เรื่องอ่ะเสียงมันตีกันอ่ะก็คือผู้ประกอบหนังเล่หนังกลางแปลงทั่วประเทศนำเครื่องฉายภาพยนตร์จอเล็กจอใหญ่เนี่ยมาฉายเต็มท้องสนามหลวงเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ล่ำลือกันมาถึงทุกวันนี้แต่เป็นมหากรรมเลยนะเป็นมหากรรมแล้วเป็นที่พูดถึงกันถึงทุกวันนี้ว่าหนังร้อยจอหนังร้อยจอเนี่ยนะครับภาพต่อไปครับโอ้โหน้ำท่วมเนี่ยน้ำท่วมใหญ่เราเห็นภาพหลายครั้งแล้วน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพปี2485กำลังจะเกิดสงครามน้ำท่วมใหญ่เนี่ยมีเรือรับจ้างเห็นไหมเรือแจวเนี่ยอันนี้คือท้องสนามหลวงนะเนี่ยท้องสนามหลวงเลยคือมันเป็นที่ลุ่มน้ำไงสูงไม่ครูขนาดเรือแล่นได้นี่น่าจะหลายเมตรอยู่เนาะเป็นเมตรเป็นเมตรถ้าพี่ไปเที่ยวสนามเดี๋ยวชี้ให้ดูตรงหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเขาจะมีหลักอยู่ว่าน้ำปีไหนน้ำท่วมขนาดไหนเขียนบอกว่าปีนี้น้ำท่วมระดับนี้ใช่เขามีนะครับอันนี้เก่ากว่าปี2446โหนี่ดูไม่รู้เลยนะเนี่ยพี่เห็นอะไรไหมดำๆดำๆเป็นหย่อมๆหย่อมๆนั่นน่ะต้นไม้เลยต้นอะไรอย่าบอกมะขามน่ะต้นเหรอเนี่ยต้นมะขามนี่ไม่น่าๆยอมๆเนี่ย100กว่าปีแล้วก็คือประมาณปี2446รัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเสด็จต่างประเทศเนี่ยเสด็จยุโรปเนี่ย2ครั้งเมื่อเสด็จกลับมาก็เห็นบ้านเมืองของยุโรปเจริญรุ่งเรืองอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาพัฒนาบ้านเราบ้างนะครับปัจจุบันเนี่ยมะขามมีทั้งหมดเท่าไหร่รู้มั้ยเท่าไหร่ครับ783ต้นปัจจุบันนี่นะปัจจุบันเนี่ยปลูกเสริมเข้าไปอีกนะแบ่งเป็น4แถวครับนะครับก็คือว่ามีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ปลูกเสริมเข้าไปอีกนะครับแล้วก็นอกจากสนามหลวงเป็นที่งานพระราชพิธีต่างๆแล้วยังเป็นสนามกอล์ฟมาก่อนด้วยก่อนหน้านี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้ในสมัยรัชกาลที่5นี่ปี2438พี่เห็นธงช้างไหมธงชาติโบราณนั่นธงช้างนั่นเป็นรูปช้างเผือกมันมาขามยังต้นเล็กๆอยู่เลยเห็นไหมฮะเนี่ยในที่เป็นธงๆนั่นคือหลุมกอล์ฟที่ปักธงเล็กๆอยู่นะฮะตรงเนี้ยเคยเป็นสนามกอล์ฟในช่วงหนึ่งในสมัยกลางรัชกาลที่5ถ้าเป็นชาววังเขาเล่นโคเกฝ่ายในผู้หญิงแล้วเหมือนกันใกล้ๆกับตีกอล์ฟแต่เขาจะมีโค้งแล้วก็ตีให้มันลอดไปแต่ผู้ชายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักการทูตฝรั่งหรือพ่อค้าหรือชาวต่างประเทศมาตีกอล์ฟมาตีกอล์ฟสมัยก่อนเรียกสนามกอล์ฟนี่ว่าทุ่งพระเมนกอล์ฟมีหลักฐานครั้งแรกก็คือการประชุมครั้งแรกของสโมสรวันที่10ธันวาคม2438ให้เลือกพระองค์เจ้าเทวันอุทัยวงศ์เป็นนายกสโมสรนะครับมีสมาชิกเชื้อพระวงศ์ระดับสูงไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาตินะครับที่ทรงจ้างมาเป็นที่ปรึกษาในกระทรวงทบวงกรมต่างๆนั่นแหละครับแต่ว่าสนามกอล์ฟสมัยก่อนเนี่ยมี9หลุมนะเมื่อเทียบกับสนามจริงเนี่ยคือใช้เพียงครึ่งนึงของสนามหลวงแค่นั้นเองจริงๆสนามหลวงเนี่ย
ป็นสนามกอล์ฟแห่งแรกของประเทศไทยนะครับต่อมาก็เกิดขึ้นใกล้เคียงกันก็คือสนามยิมคาน่าเชียงใหม่สนามกอล์ฟ9หลุมเหมือนกันเพราะว่านอกจากที่กรุงเทพที่เจริญแล้วต่อมาเนี่ยฝรั่งต่างๆเนี่ยค้าขายเรื่องของไม้สักสมัยก่อนเชียงใหม่เขาจะค้าขายไม้สักอีกทีนึงนะครับนอกจากจะมีกอล์ฟแล้วก็จะมีงานสำคัญก็คือเช่นการแข่งม้าการแข่งรถและพระราชพิธีต่างๆที่สำคัญเราไปดูภาพต่อไปก็คือทีนี้ที่เรียกว่าทุ่งพระเมรุก็คือปี2413อันนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยคือพระเมรุมาตรพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็เรียกได้ว่าทุ่งพระเมรุอันนี้เป็นภาพเก่าแก่ที่สุดเป็นพระเมรุใหญ่เกือบครั้งสุดท้ายของประเทศไทยพระเมรุเนี่ยก็คือเถาพระสุเมรุอันนี้ก็คือภายนอกแล้วข้างในมีพระเมรุทองข้างในอีกคืออันนี้เป็นพระเมรุสมัยกันที่4พอสมัยกันที่5ทรงเห็นว่าบ้านเมืองเนี่ยพัฒนาขึ้นไปมากแล้วการสร้างพระเมรุใหญ่โตเนี่ยมันทำให้สิ้นเปลืองเพราะกว่าจะไปตัดซุงต้องใช้ไม้ทั้งหมดเมื่อก่อนไม่มีโครงเหล็กอย่างนี้ตัดซุงที่ป่าแล้วต้องล่องซุงลงมาชักลากซุงเพราะว่าต้องลากซุงต้องมาถากมาก่อเมรุใช้เวลาเป็นปีนะครับแล้วก็มันเป็นการลำบากรัชกาลที่5ก็เลยบอกว่าพระเมรุของฉันต่อไปเนี่ยให้งดทำพระเมรุใหญ่โตเอาพอเผาได้แล้วให้งดการมหรสพต่างๆไปเสียเพราะมันเป็นสิ้นเปลืองนี่แหละภาพเก่าๆแล้วจากปัจจุบันย้อนถึงอดีตเลยใช่ครับโอ้โหนี่ผ่านเรื่องราวมานานมากเลยนะนะก็ต้องขอบพระคุณนะครับหลายๆท่านที่ได้เก็บภาพเหล่านี้ไว้ใช่ครับมันทำให้เราได้กลับไปย้อนดูแล้วก็ได้เรียนรู้ถึงยุคสมัยนะครับของสถานที่นั้นๆที่เราได้พูดคุยกันนะครับผมครับผมสัปดาห์หน้าครูไก่จะมาพูดเล่าเรื่องอะไรครับผมจากช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับครับผมวันนี้ก็ขอบคุณครับดร.สุรัตน์จงดาครับครูไก่ขอบคุณครับขอบคุณครับและสำหรับวันนี้คุณพระช่วยก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์ตะวันโด่ง 10:00 นตรงทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ